สัมภาษณ์ผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ว่าเขาอยากเคลียร์ใจเขาอยากอะไรกับดิฉันดิฉันเรียนให้ทราบตรงนี้ว่าประเด็นส่วนตัวใดๆดิฉันไม่ได้ติดกับท่านแล้วนะคะไม่ได้ติดดิฉันไม่ได้ติดตั้งแต่วันที่ดิฉันไลน์โต้ตอบแล้วดิฉันถ้าไม่รู้สิว่าท่านชาตรีจะมีโอกาสได้ดูไลน์นี้ไหมดิฉันไม่ได้ติดนะคะดิฉันเป็นคนตอบโต้แล้วดิฉันก็จบเพราะว่าดิฉันถือว่าดิฉันได้ใช้สิทธิ์ในการโต้ตอบแล้วผ่านไลน์นั้นแล้วจริงๆเรื่องของดิฉันกับท่านมันควรจบตั้งแต่วันนั้นแล้วและดิฉันคิดว่ามันควรจบมันไม่ควรแบบว่าดิฉันต้องไปออกโหนกระแสหรือสื่อแบบจะต้องตามติดหลายวันแต่ที่มันไม่จบดิฉันก็มั่นใจว่าท่านชาตรีน่าจะรู้ว่ามันเป็นเพราะเหตุผลอะไรทำไมประเด็นดราม่านี้มันจึงขยายไปและมันไม่ยอมจบนะคะมันมีตัวละครแบบเข้ามาเรื่อยๆบางตัวละครดิฉันไม่รู้จักเลยบางตัวละครดิฉันไม่รู้จักเลยเลยดิฉันก็ไม่ทันโต้ตอบปรากฏว่าทัวร์ไปลงเขาอันนี้โทษดิฉันไม่ได้นะคะดิฉันไม่มีอำนาจในการสั่งใครว่าให้บุกไปเพจใครดิฉันไม่เคยทำนะคะดิฉันไม่เคยบอกไปบุกเพจมันอย่างนี้ไม่เคยนะคะแบบทีเล่นทีจริงอะมีบ้างแต่แบบให้สั่งเลยว่าไปช่วยกันบุกเพจนี้หน่อยไม่เคยมีนะคะไม่เคยสั่งให้ใครว่าดิฉันก็ไม่มีสิทธิ์สั่งใครอยู่แล้วแหละก็มีดราม่าแล้วหลายตัวละครคือโยงเข้ามานะคะมาดูดแสงกันหรือว่าอะไรดิฉันก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเข้ามาดิฉันคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นได้เพราะว่าเรื่องของดิฉันกับเรื่องของท่านชาตรีมันเป็นประเด็นสาธารณะเนาะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาร่วมแจมแสดงความคิดเห็นได้แต่หลายคนเข้ามาแบบไม่ดูทิศดูทางนะคะไม่รู้สี่รู้แปดแล้วก็เข้ามาเรื่อยเลยแล้วก็แตกประเด็นไปในประเด็นที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเป็นข้อวิวาทหรือวิวาทะระหว่างดิฉันกับท่านชาตรีนะคะก็เข้ามาบางคนก็แบบเข้ามาแบบเห็นอยู่นะคะไปบูลลี่เรื่องเพศสภาพวงการผมไม่เอาตูดอะไรอย่างเงี้ยไม่น่ารักนะคะดิฉันอยากใช้คำว่าไม่น่ารักคือถ้าไม่ชอบดิฉันเป็นส่วนตัวก็ว่าดิฉันได้เลยถ้าไม่ชอบความมั่นหน้าไม่ชอบสิ่งที่ดิฉันพูดในรายการโหนกระแสอยากจะตำหนิเรื่องคำหยาบอะไรเงี้ยดิฉันไม่โต้เลยนะแต่ว่ามันต้องไม่ใช่ประเด็นเรื่องที่ว่ากล่าวหาดิฉันเป็นอดีตพระตุ๊ดพระเติร์ดอะไรแบบนั้นน่ะมันไม่ได้เกี่ยวกันไหมพระเนี่ยดิฉันนับถือดิฉันพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันยังเป็นคนพุทธค่ะดิฉันนับถือพระรัตนตรัยนะคะอยู่ดีๆดิฉันจะมาใส่ลายป้ายสีใส่ความนะคะคณะสงฆ์เพื่อให้คณะสงฆ์ถูกดีสเครดิตหรือให้คณะสงฆ์ได้รับความเสื่อมเสียไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะดิฉันจะพูดตรงนี้อีกรอบนึงไม่มีทางเป็นไปได้ว่าคนอย่างดิฉันอยู่ๆก็ลุกมาด่าพระต้องการจะมาดีสเครดิตดิฉันเป็นพุทธศาสนิกชนดิฉันไม่ใช่คนจะว่าไปคนไม่มีศาสนาหรือคนศาสนาอื่นเขาก็ไม่ทำไม่มีใครเขาทำหรอกดิฉันจะทำไปเพื่ออะไรดิฉันไม่ทำมันไม่ใช่เรื่องของดิฉันที่อยู่ดีๆนึกถึงอยู่ดีๆวันดีคืนดีก็ไลน์แล้วก็ใส่ลายป้ายสีใส่ความนู่นนี่นั่นดิฉันไม่ทำถ้าไม่มีประเด็นเกิดขึ้นหรือพระปฏิบัติตัวทำตัวของท่านเองให้เป็นที่โจทย์ของสังคมอย่างเช่นบิณฑบาตก็ไม่เดินบินก็นั่งกันอย่างเงี้ยเก้าอี้นั่งแล้วโยมเขาเห็นเขาก็เสื่อมศรัทธาแล้วก็แบบอยากมีเซ็กกับสีกาจนสีกาแบบว่าก็อยากแฉสีกาก็เลยแบบเอาตัวเข้าแรกอันนี้ดิฉันแบบสีกาจะพูดเข้าข้างตัวเองไปนิดนึงนะคะเอาตัวเข้าแรกดูเป็นนางเอกไปดิฉันไม่เชื่อค่ะก็หน้าดิฉันไม่เชื่อนะคะสีกาแบบเอาตัวรอดนะคะดิฉันไม่เชื่อมึงค่ะพูดให้พระดูแย่ฝ่ายเดียวดิฉันก็เชื่อโอเคพระอาจไม่พระไม่ดีแน่นอนแหละอาราชีก็ไม่ดีแน่นอนใช่ไหมล่ะมีอะไรกับสีกาแต่สีกาจะแบบที่ทำแบบเนี้ยเอาตัวเข้าแรกไม่ใช่หรอกค่ะถ้าสีการู้ว่าทำแบบนี้ไม่ถูกสีการต้องไม่ยุ่งกับพระแต่แรกก็นั่นแหละตบมือข้างเดียวไม่ดังนะคะก็เนี่ยมันก็มีข่าวมาทุกวันมีข่าวทุกวันเลยมีข่าวทุกวันท่านทำตัวเองอย่างที่ท่านไปร้องไปนู่นไปนี่ดิฉันก็คอมเมนต์ดิฉันก็วิจารณ์ตามที่ดิฉันเห็นในสื่อตามบทบาทเพราะว่าบางทีก็มีแบบเขาก็ถามดิฉันไงเขาก็ถามดิฉันลูกเพจทักแชทมาถามบ้างนักข่าวโทรมาขอความเห็นบ้างดิฉันก็ต้องให้ความเห็นค่ะเพราะว่าดิฉันก็ถือว่าดิฉันทำหน้าที่นี้มาตั้งแต่สมัยที่ดิฉันเป็นพระแล้วดิฉันออกมาดิฉันก็ยังเป็นคนพุทธคนหนึ่งที่ดิฉันควรใช้สิทธิ์ในการวิจารณ์อ
อันนึงที่ดิฉันอยากฝากถึงพระสงฆ์ทุกรูปนะคะดิฉันอยากฝากถึงพระสงฆ์ทุกรูปนะคะว่าอยากฝากอะไรสิ่งที่ดิฉันอยากฝากก็คือพระต้องแยกให้ชัดนะคะและอย่าไปเอาอรชีมาเป็นผู้ว่าไม่ได้นะคะพระที่เป็นพระที่แท้จริงต้องเป็นธรรมวาทีต้องเป็นธรรมวาทีต้องเป็นวินยะวาทีก็คือสอนตรงสอนตามหลักสอนธรรมก็ว่าธรรมอันไหนไม่ใช่ธรรมก็บอกว่าไม่ใช่ธรรมนะคะระวังจะเป็นเหมือนแบบปลาปากเหม็นนะคะเรื่องกัปปิละปลาทองปากเหม็นได้สีทองเพราะว่า เคยอดีตชาติเคยเป็นพระนะคะประพฤติสมณธรรมแต่ว่าปากเหม็นเพราะว่าสอนสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรมสอนสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินัยไม่ได้นะคะอะไรเป็นหลักของศาสนาก็ต้องบอกว่านี่เป็นหลักอะไรที่ไม่ใช่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่และสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาพระท่านอยู่ด้วยกันนะคะเวลาท่านเห็นเพื่อนพระทำตัวละเมิดสิกขาบทหรือย่ำยีวินัยเรื่องเล็กน้อยท่านรังเกียจท่านรังเกียจหมายความว่าไงคะรังเกียจก็คือไม่สนิทใจที่จะอยู่ร่วมด้วยไม่สนิทใจที่จะทำสังฆกรรมร่วมด้วยหรือใดๆร่วมด้วยท่านก็จะแยกตัวมันจึงมีการสังคยนาพระธรรมวินัยอะไรอย่างนี้ไงคะเพราะพระที่ท่านทรงศีลทรงธรรมท่านก็จะอยู่กับพวกที่ทรงศีลทรงธรรมและท่านจะไม่นับพวกที่ไม่ทรงศีลทรงธรรมว่าเป็นหมู่ว่าเป็นสงฆ์เหมือนกันกับท่านอันนี้ต้องย้ำให้ชัดนะคะพระมีศีลท่านจะอยู่กับพวกมีศีลพระมีธรรมท่านก็อยู่กับพวกมีธรรมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่ทุกวันนี้ความน่าเศร้าก็คือพระเวลาที่แบบเห็นเพื่อนพระด้วยกันทำตัวไม่ดีเป็นอรชีนะคะสอนผิดสอนไม่ถูกก็ไปนับว่าเป็นพวกตัวเองแล้วก็ช่วยกันปกปิดช่วยกันปกป้องดิฉันว่าไม่ถูกนี่คือหนทางแห่งความหายนะของพระศาสนานะคะถ้าท่านเอาอรชีมาเป็นพวกปกป้องอรชีแทนที่ท่านควรทำหน้าที่ปราบปรามอรชีนะคะดุลมันขึ้นฝั่งนะคะไล่มันออกจากคณะสงฆ์ท่านไม่ทำท่านไปเอามันมาเป็นพวกเป็นหมู่อย่างนี้พระศาสนาก็เสร็จแล้วก็ไปตีความว่าเวลาใครมาวิจารณ์พระที่ทำไม่ดีก็คือพวกเราถูกด่าไปด้วยมันไม่ได้นะคะท่านมันไม่ได้นะคะจะไปโมเมว่าเนี่ยคณะสงฆ์เสียหายเพราะว่ามันด่าพระไม่ดีเราก็กลายเป็นคนไม่ดีไปด้วยเราก็เหมือนถูกด่าไปด้วยงั้นแสดงว่าท่านยอมรับว่าท่านเป็นพวกเดียวกันซึ่งมันไม่ควรเป็นแบบนั้นนะคะฉะนั้นพระที่ท่านปฏิบัติตัวดีจริงๆพระที่ท่านประพฤติตัวดีจริงๆท่านจะไม่ได้มีปัญหาเวลาที่ใครมาวิจารณ์คณะสงฆ์เวลาที่ใครมาพูดเรื่องคณะสงฆ์เพราะถ้าเขาพูดถึงพระไม่ดีมันก็ไม่ได้เข้าตัวท่านเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าตัวท่านเพราะท่านไม่ได้เป็นแบบนั้นท่านไม่ได้ปฏิบัติแบบนั้นยกเว้นว่าท่านจะปฏิบัติแบบนั้นท่านทำแบบนั้นมันก็เข้าตัวท่านแล้วท่านก็แบบหลอนตัวอะไรอย่างเงี้ยนี่ดิฉันฝากไว้ถ้าดีจริงนะคะดิฉันก็จะพูดว่าเรื่องของดิฉันกับท่านชาตรีจริงๆมันควรจบตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่ที่มันไม่จบเพราะว่ามันมีการลากมาและประเด็นใดๆที่มีการถูกพูดถึงในคณะสงฆ์ดิฉันไม่ได้พูดเองไม่ใช่พูดถึงในคณะสงฆ์นะคะเรื่องราวใดๆก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับท่านชาตรีและมันถูกพูดถึงในสื่อดิฉันไม่ได้เป็นคนพูดเองนะคะดิฉันไม่ได้เป็นคนขุดคุ้ยบ้านดิฉันไม่มีแมคโครดิฉันบ้านดิฉันไม่มีเครื่องขุดบ้านดิฉันไม่มีเสียมไม่มีจอบนะคะบ้านดิฉันไม่ได้รับจ้างขุดจอบดิฉันไม่ได้เป็นคนขุดดิฉันไม่ได้เป็นคนเจาะมันมีคนที่เขามีความระแวงสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของท่านและเขาก็ส่งมาให้ดิฉันถ้าท่านชาตรีท่านบริสุทธิ์ใจไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามแต่ต้องทำให้เคลียร์ทั้งหมดท่านก็พ้นมลทินเท่านั้นเองไม่ได้ยากเลยนะคะท่านก็พ้นมลทินถ้าท่านเป็นพระบริสุทธิ์ถ้าท่านเป็นพระที่มีลัทธิธรรมดิฉันเคยพูดไปแล้วว่าอะไรก็ปกป้องพระไม่ได้นอกจากพระธรรมวินัยมีสิ่งเดียวที่จะรักษาพระให้คงความเป็นพระได้ก็คือธรรมวินัยไม่ใช่ทนายความนะคะไม่ใช่ทนายความไม่ใช่ลูกศิษย์ไม่ใช่เงินทองหรือปัจจัยนะคะอันนี้ดิฉันไม่ต้องพูดหรอกดิฉันคิดว่าพระทุกรูปรู้ดี
พระทุกรูปรู้ดีเพราะว่าเวลาเราทําผิดอ่ะวินัยคือมันระบุไว้ชัดว่าใครจะทราบหรือไม่ทราบก็ตามถ้าประพฤติผิดทําผิดก็คือพ้นจากความเป็นพระไปเลยต้องอาบัติอะไรก็ตามแต่ต่อให้ปกปิดไว้ตัวคนที่ต้องก็ย่อมรู้ด้วยตัวเองดีนะคะและความผิดมันสำเร็จโทษตั้งแต่วินาทีที่ท่านตั้งใจล่วงละเมิดไปแล้วอันนี้ดิฉันว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดหรอกเพราะดิฉันคิดว่าพระหลายรูปรู้ดีโดยเฉพาะพระที่ท่านบวชมานานก็ถ้ามันมีเรื่องโจทย์ซึ่งมันเรื่องปกตินะคะดิฉันก็รู้สึกดีใจที่ท่านชาตรีแบบออกมายืนยันหรือออกมาอะไรก็ตามในประเด็นที่มันเป็นข่าวแล้วก็บอกว่าไม่โกรธเคืองคนที่ออกมาแฉอะไรเรื่องท่านนะคะถ้าท่านดีจริงดิฉันก็คิดว่าความดีก็จะรักษาตัวท่านเองนะคะธรรมโมหเวลคติธรรมจาริงนะคะธรรมโมสุจินโนสุขมาวะโหค่ะอันนี้ชัดเจนเลยธรรมโมหเวลคติธรรมจาริงนะคะมีแค่ธรรมะเท่านั้นที่จะรักษาผู้ประพฤติธรรมเอาไว้ได้ไม่มีสิ่งอื่นนอกจากธรรมะก็ต้องดูกันยาวๆไปก็ต้องดูกันยาวๆไปและดิฉันก็ว่าก็เป็นสิทธิ์ของท่านชาตรีนะเป็นสิทธิ์ของท่านชาตรีที่ท่านชาตรีท่านจะออกมาปกป้องตัวเองและท่านควรมีสิทธิ์ที่จะพูดมีสิทธิ์ที่จะแก้ต่างในเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับตัวท่านนะคะนั้นที่ฉันยืนยันว่าเรื่องราวระหว่างท่านกับดิฉันมันจบตั้งแต่วันที่ดิฉันไลฟ์ตอบโต้ท่านแล้วแต่เรื่องใดๆที่มันไม่จบและมันต่อไปจากนั้นเพราะมันมีคนทำให้มันไม่จบนะคะดิฉันก็ฝากไว้ท่านชาตรีไม่ต้องกลัวว่าดิฉันจะถือโทษโกรธเคืองท่านอะไรนะคะไม่ดิฉันเคยมีปัญหากับพระหลายรูปนะคะแม้แต่ตั้งแต่ตอนสมัยเป็นพระแต่พอเวลาผ่านไปได้เจอกันได้คุยกันก็เคารพนับถือกันได้ค่ะถ้ามันแบบว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่มันมีความผิดเข้าใจผิดกันได้นะคะการเข้าใจผิดกับการทำผิดเป็นคนละเรื่องกันการเข้าใจผิดกันก็หมายถึงว่าเราอาจจะสื่อสารไม่ตรงกันพลาดทางไปหรืออะไรนี่เรียกว่าการเข้าใจระหว่างกันผิดเพราะเราบางทีเรารู้จักกันผ่านโซเชียลเหมือนท่านชาตรีรู้จักดิฉันผ่านไลฟ์สดดิฉันผ่านข่าวที่ดิฉันไปออกก็แน่นอนพระหลายรูปรู้จักดิฉันผ่านโซเชียลก็จะเกลียดชังดิฉันเพราะรู้สึกว่าดิฉันไม่หวังดีกับคณะสงฆ์วิจารณ์คณะสงฆ์นู่นนี่นั่นอ่ะก็มีสิทธิ์ที่จะมองกับดิฉันอย่างนั้นแต่ดิฉันก็หวังว่าวันหนึ่งถ้าท่านได้มารู้จักตัวตนของดิฉันจริงๆได้มานั่งคุยกับดิฉันถามพระทุกรูปที่ไปบ้านดิฉันได้เลยนะคะไม่มีรูปไหนที่ดิฉันไม่กราบวันที่2เนี่ยดิฉันทำบุญบ้านดิฉันนิมนต์พระตั้ง 20-30 รูปนะคะนี่คือคนที่ใส่ลายป้ายสีคณะสงฆ์นะคะนี่คือคนที่ใส่ลายป้ายสีคณะสงฆ์แต่วันที่2ดิฉันทำบุญบ้านดิฉันนิมนต์พระที่ดิฉันนับถือ30กว่ารูปนะคะไม่มีว่าเวลาแบบดิฉันอยู่บ้านแล้วแบบพ่อบอกว่ามีพระอาจารย์มาหาบางรูปดิฉันไม่รู้จักเลยนะคะแต่ว่าท่านรู้ว่าดิฉันบ้านดิฉันอยู่นี่ท่านมาหาดิฉันก็นิมนต์ท่านขึ้นบ้านนะคะถ้ามาหลังเพลนก็ถวายชากาแฟดิฉันทำหน้าที่ดีดิฉันรู้ตัวเอาดิฉันเป็นคารวาสพระมาหาพระมาโปะก็ต้องเอาบุญนะคะฉะนั้นมันคนละหน้าที่กันนะคะมันคนละหน้าที่กันไม่ใช่ว่าดิฉันเดินไปดีๆเจอพระกลางถนนฉันชี้หน้าด่าอย่างนี้ไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนอย่าว่าแต่พระเลยค่ะเนนนะคะเอาศีลมากกว่าดิฉันดิฉันถือว่าดิฉันสึกแล้วดิฉันถือศีล5เนนถือศีล10วันนั้นที่ฉันไปงานมีสีทัวริซึมมีคุณเนนมาขอถ่ายรูปกับดิฉันแกก็จะยืนถ่ายดิฉันก็บอกว่าคุณเนนถ่ายแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ายูนิฟอร์มของโยมมันไม่ใช่ผู้ชายจะมาแบบถ่ายรูปใกล้ชิดกันหรืออะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวมันดราม่าเกิดแล้วก็แบบเราก็ต้องรู้กาลเทศะดิฉันก็บอกคุณเนนไปยืนบันไดข้างบนค่ะเดี๋ยวโยมพี่ยืนข้างล่างแล้วก็ถ่ายรูปกันรูปมันก็ออกมาแบบคนก็แบบไม่ติดติงเราเพราะเรารู้จักดิฉันเซฟพระเซฟเนนนะดิฉันเซฟพระเซฟเนนเหมือนล่าสุดดิฉันไปวัดสร้อยทองอย่างเงี้ยดิฉันไปกราบเจ้าคุณอาจารย์ดิฉันมีลูกศิษย์อยู่ที่นั่นท่านทองสุขก็ดิฉันก็ปวารณาเพราะว่านานๆดิฉันได้ไปวัดทีดิฉันก็อยากจะถวายอะไรในสิ่งที่แบบพระท่านต้องการจะใช้ไม่ราคาแบบสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกอย่างเงี้ยท่านเขาจะได้ไม่ต้องซื้อเองดิฉันก็ไม่ได้ถวายปัจจัยให้ท่านนะคะดิฉันไม่ได้ถวายปัจจัยให้ท่านดิฉันก็พาท่านบอกนิมนต์ท่านขึ้นรถมา
เพราะว่าข้างวัดมันมีเซเว่นก็บอกว่าท่านทองสุขไปกับโยมค่ะเดี๋ยวโยมไปซื้อท่านอยากได้อะไรโยมประวารณาท่านชี้เดี๋ยวโยมซื้อเองเดี๋ยวโยมหยิบแล้วโยมจ่ายเงินให้ท่านแค่บอกเพราะว่าดิฉันประวารณาแล้วการประวารณาคือการออกปากว่าพระขาดเหลืออะไรต้องการอะไรแล้วเราก็จะจัดการให้โดยเฉพาะของใช้ที่มันควรแก่สมณะบริโภคเขาเรียกว่าเครื่องสมณะบริโภคนะคะเวลาเราจะถวายอะไรให้พระต้องถามก่อนว่าอันนี้ใช่เครื่องสมณะบริโภคหรือเปล่าเครื่องสมณะบริโภคก็คือของใช้ที่พระเนนท่านใช้ได้แล้วมันไม่ขัดเช่นมึงจะถวายของให้พระมึงถวายวิกอย่างนี้ไม่ได้นะคะถวายวิกนิมนต์รับวิกหน่อยเจ้าค่ะอย่างนี้ไม่ได้นิมนต์รับสร้อยมุกดิฉันหน่อยเจ้าค่ะอยากให้หลวงพี่ได้ใส่เก๋ๆนะคะดูสวยอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะหลวงพี่อยากได้ iPhone มั้ยคะโยมถวายอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็ถวายอะไรที่แบบถวายแล้วพระท่านก็จะไปได้ใช้